คครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการและท่านไม่เช่นเคยโอเย่นะครับในเกม GTA วิกฤตอีกแล้วนะฮะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนว 5M นั่นเองนะครับเย่วันนี้นะครับเราก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะมาแนะนำคุณผู้ชมเลยนะครับก็เป็นประเทศเปิดใหม่เลยนะครับนี่นะฮะชื่อเซิร์ฟก็มีชื่อว่า JRK นะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวโลเพสวมบทบาททั่วไปนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับทางเซิร์ฟนะนี่เลยนะฟรีเวลิตเมืองเปิดใหม่นั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนี้เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยละกันนะครับตอนนี้พี่ก็ได้ไวลิสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเพื่อการเสียเวลานะครับเราก็ทำการกด connect แล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในเซิร์ฟเลย let's go เย้ตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่ในเซิร์ฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเซิร์ฟ JRK นั่นเองนะครับก็เป็นเซิร์ฟแนวโลเพทั่วไปนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับเมื่อเข้ามาครั้งแรกนะครับก็จะมาเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเกิดของผู้เล่นใหม่นะครับตรงหน้า Job Center นะครับพอเข้ามาแล้วก็รับการกรอกข้อมูลนะครับตัวละครของเราเรียบร้อยนะครับแล้วก็แต่งตัวตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะครับเซิร์ฟนี้ก็จะมีพวกมอดเสื้อผ้าแล้วก็ทรงผมนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับโอเคเมื่อแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับก็จะมีข้อความบนหัวนะครับให้ทําการกดตัว G นะฮะเพื่อทําการเดินนี่เลยนะครับก็เป็นระบบนะครับการตกแมปอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเรามาทำการดูปุ่มคำสั่งภายในเซิร์ฟกันก่อนดีกว่านะครับปุ่มคำสั่งมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับกด F1 ก็จะเป็นโทรศัพท์มือถือโอเคแล้วก็ต่อมากด F2 นี่นะครับก็จะเป็นกระเป๋านะครับ UI ก็สวยงามมากๆเลยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับของในของในกระเป๋านะครับมีอะไรกันบ้างนะครับก็จะมีบัตรประชาชนใบขับขี่แล้วก็เงินนะครับเงินเริ่มต้นเซิร์ฟนี้นะครับมีมาให้ทั้งหมดประมาณ 15,000 บาทนั่นเองนะครับว้าวเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมนะครับ 15,000 นะฮะในตัวนะครับก็ประมาณ 10,000 แล้วก็ในตู้ ATM หรือในธนาคารอีกประมาณ 5,000 นะฮะแล้วก็ต่อมานะครับกด F3 นะครับ F3 นี่ก็จะเป็นแอนิเมชันนะครับต่างๆนะครับอันนี้เป็นอารมณ์ท่าเดินนะครับเต้นนะท่าทางนะครับถือของแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบคู่หูนะครับถ้าเป็นถือของก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่ถือขวดแชมเปญกดตัว G นะครับนี่มีเสียงสู้ๆด้วยนะฮะก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมากด F5 F5 ไม่มีอะไร F7 ก็จะเป็นน่าจะเป็นไปแจ้งหนี้นะครับแล้วก็ F9 นะครับก็จะเป็นอีโคโนมี่ของราคาขึ้นลงนะครับก็ตามนี้เลยนะว้าวของแบบว่าเยอะมากๆเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับน้ำสตรอเบอรี่นะครับนี่เลยนะน้ำสตรอเบอรี่นะครับขายได้1อันก็ประมาณ24บาทนะครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะแล้วก็ต่อมากด F10 F10 ก็จะเป็นอุ้มขี่หลังแล้วก็แบกจับเป็นตัวประกันนะครับมีประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็กด Delete ก็จะเป็นสกอร์บอร์ดนะครับนี่ก็จะมี ID นะครับมีเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ยศปิ้งนะครับจำนวนผู้เล่นเซิร์ฟนี้นะครับรองรับคนได้ประมาณ300คนเลยนะครับปังแล้วก็ปุ่มต่อมานะครับคือปุ่ม M ก็จะเป็นการถอดเสื้อผ้าถอดกางเกงประมาณนี้เลยนะฮะก็ลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็จะมีรับของรายวันด้วยนะครับนี่กดปุ่มบวกนะครับก็จะเป็นการรับของรายวันนะครับวันแรกที่เราเข้ามานะครับก็จะเป็นถุงยางชีพนะครับเราก็ทำการกดรับเลยได้อะไรมาได้เป็นกาชาเอสพันมานะครับโอเคกาชาเอสพันอาร์อาร์นะครับจำนวน2ลูกนะครับก็เดี๋ยวพี่ทำการสุ่มเลยแล้วกันเนาะโอเคครับดูเหมือนว่าเราไม่ได้นะครับได้เป็นไอเทมอะไรสักอย่างมานะครับเดี๋ยวพี่ทำการเปิดเลยนะฮะลูกสุดท้ายนะครับว้าวได้เป็นเงินแทนนะครับประมาณ500บาทนะครับโอเคก็ถือว่าดีแล้วนะครับแล้วก็ต่อมานะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับจะมีจุดรับของเริ่มต้นด้วยนะครับหรือว่าของขวัญเริ่มต้นนั่นเองนะครับนี่เราก็ทำการกดรับกันเลยนะกดตัวจี้เพื่อการกดรับนี่ได้มาแล้วนะครับว้าวได้ของมาเพียบเลยนะครับโอเคของที่เราได้มานะครับก็จะมีกาชาแฟชั่นนะครับกาชารถเริ่มต้น1ลูกนะครับกาชาสุ่มของทั่วไปนะครับจำนวน10ลูกนะครับแล้วก็มีบัตร AFK ด้วยนะครับแล้วก็
บัตรทำงานคูณ2นะครับบัตรสัญญกรรมนะฮะแล้วก็สกินหลักอะไรประมาณนี้นะครับมาครับเราทำการเปิดกาชารถเริ่มต้นกันก่อนดีกว่านะครับมาดูกันว่าจะเป็นรถอะไรนะฮะว้าวคือแจก R32 เหรอเนี่ยเฮ้ยสุดยอดเลยนะฮะเซิร์ฟนี้นะครับเป็นประเทศเปิดใหม่นะครับเริ่มต้นมาก็คือแจก R32 เลยโอ้โคตรสุดเลยว่ะเซิร์ฟนี้นะครับแนะนำเลยนะครับมาเล่นกันนะฮะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับเป็นกาชาเริ่มต้นนะครับ10ลูกนะฮะว้าวได้เงินมาประมาณ 1,500 นะคุณผู้ชมนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะฮะ UI กาชาก็สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็เหลือเป็นกาชาแฟชั่นนะครับพี่ก็ทำการเปิดเลยโอ้โหได้เงินมาอีกแล้วนะครับรวยเลยนะฮะถ้าเปิดได้แต่เงินนะเนี่ยโอเคสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับดูคลิปที่พี่โปรโมทคลิปนี้อยู่นะเซิร์ฟนี้อยู่นะครับแล้วตามมาจากพี่นะครับไปบอกแอดมินนะครับที่ Discord นะครับรับไปเลยกาชา10ลูกนะครับนี่ที่พี่ขึ้นรูปให้ดูอยู่นะครับนี่เลยนะรับกาชาฟรี10ลูกนะครับถ้าเกิดว่าตามมาจากพี่นะฮะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับที่มาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับก็สามารถรับรถทำงานได้นะครับอย่างเช่นมา5คนนะครับ5คนก็รับรถทำงาน60โล1คันแล้วก็ชุดแฟชั่น1ชุดสำหรับมา10คนนะครับ10คนก็รับรถทำงาน60โล2คันแล้วก็ชุดแฟชั่น1ชุดแล้วก็กาชาสุ่มรถ BMW i8 นะครับจำนวน10ลูกนั่นเองนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดโซน AFK นะครับนี่นี่ก็คือกลาดนะครับกลาดก็ของเซิร์ฟนี้ก็ประมาณนี้เลยนะฮะแมปสวยมากๆเลยนะครับโอเคเปิดแผนที่ดูก่อนนะฮะนี่นะครับอันนี้ก็คือในแผนที่นะฮะว้าวโอเคแล้วก็ตรงจุดนี้นะครับในกลาดมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวทำการเดินสำรวจกันก่อนดีกว่าด้านหน้านะครับก็จะเป็นตลาดโลกนะครับโอเคก็นี่เลยนะครับก็มีคนเอาของมาปล่อยอยู่นะครับมีกัญชามาปล่อยด้วยนะฮะแล้วก็มีปูนนะครับโอเคส่วนด้านนี้นะฮะคือจุดอะไรอ่ะอ๋อเป็นร้านค้าอุปกรณ์ทำงานนะครับโอเคพี่ก็ทำการซื้อที่เก็บส้มไว้ก่อนนะครับแล้วก็พวกขุดปูนะครับที่ขุดหอยนะครับอุปกรณ์เก็บแครอทนะถุงมือเก็บสตรอเบอรี่นี่ทำการซื้อไว้เลยปังแล้วก็ร้านค้าโอเคร้านค้ามีไหมแถวๆนี้ไม่น่าจะมีนะครับสงสัยต้องไปหาซื้อที่อื่นมาครับเราทำการเบิกรถกันดีกว่านะครับรถที่เราได้มาฟรีนะครับนี่นะฮะเอ้ยโคตรเท่เลยว่ะนะครับเวลาเราเบิกรถนะครับเราก็จะเห็นตัวรถด้วยนะครับนี่โอเคเราก็ทำการเบิกเลยนะฮะได้มาแล้วนะครับโอเคกดตัวเคสตาร์ทรถกด B คาดเข็มขัดโอเคกด U ล็อกรถใช่ไหมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับนะภายในเซิร์ฟนี้นะครับจะมีระบบล่าสัตว์ด้วยนะครับนี่ก็คือจะเป็นเกาะล่าสัตว์นะครับสามารถมาล่าสัตว์ที่ได้นะครับเป็นระบบใหม่นะของทางเซิร์ฟนะครับแล้วก็จะมีระบบวอลโซนนะครับวอลโซนก็จะอยู่ที่นี่เลยนะครับนี่มันจะเป็นเกาะโดมนะครับอยู่กลางทะเลนะครับส่วนวิธีการไปนะครับเดี๋ยวพี่ค่อยพาไปละกันนะฮะส่วนกิจกรรมภายในเซิร์ฟนะครับมีอะไรให้เล่นกันบ้างนะครับก็ตอนนี้นะครับมีแค่เก็บแอร์ดรอปอย่างเดียวนะครับแต่ว่าในอนาคตนะครับอาจจะอัปเดตพวกชิงธงเข้ามานะครับเร็วๆนี้เลยนะฮะแล้วก็หน่วยงานในเซิร์ฟนะครับก็จะมีตำรวจแล้วก็หมอแล้วก็ช่างนะครับรับหน่วยงานจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกเป็นสภาเมืองด้วยนะฮะเซิร์ฟนี้นะฮะตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายรถกันแล้วนะครับเดี๋ยวทำการปลดล็อกรถก่อนแล้วก็ปลดคาดเข็มขัดก่อนนะครับโอเคปะเราก็ไปดูกันครับว่ามีรถอะไรขายบ้างโอเคก็ทำการกดตัว E เลยเปิดมาก็เป็นรถเริ่มต้น 12,000 นะครับก็ถูกมากๆเลยโอเคก็มีพวกมอไซค์นะครับต่างๆอุ้ยมีคันนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ยโคตรเท่เลยนะครับประมาณ 1,550,000 บาทนะฮะเป็นรถมอสนะคุณผู้ชม
มอไซค์ก็มีนะครับ CBR 650R นะฮะตอนนี้พี่ก็ได้เงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะการซื้อคันนี้ให้ดูนะฮะนี่คันนี้เลยนะครับโอเคทำการกดซื้อนะครับตกลงนี่ได้มาแล้วนะฮะโคตรเท่เลยกดตัวเคสตาร์ทรถนี่นะครับเสียงโหดปะวะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วน R32 ที่จอดอยู่นะครับก็ปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับรถกากเลยนะตอนนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับงานผิดกฎหมายภายในเซิร์ฟนี้นะครับทั้งหมดนะมีอะไรกันบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีขโมยปูนะครับขโมยสายไฟเก็บกัญชาเก็บโคเคนะครับแล้วก็จะมีตกฉลามด้วยนะครับโอเคส่วนงานถูกกฎหมายนะครับก็จะมีฆ่าหมูนะครับฆ่าวัวเก็บหอยเม่นนะครับเก็บกล้วยเก็บแครอทเก็บส้มเก็บสตรอเบอรี่นะครับเก็บข้าวสารเก็บน้ำมันแล้วก็ขุดเหมืองเก็บปูเก็บกระหล่ำนะครับตัดไม้เก็บข้าวโพดและอื่นๆอีกเพียบเลยนะครับอาชีพเซิร์ฟนี้มีเยอะมากๆเลยนะเกือบ20อาชีพได้นะคุณผู้ชม wow. แล้วก็ด้านขวาตรงนี้นะครับก็จะเป็นอู่ช่างนะครับนี่ก็สามารถมาแต่งรถที่นี่ได้เลยนะฮะโคตรแรงเลยว่ะคันนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเราก็ไปที่สถานีตำรวจกันดีกว่าไปสน.ก็จะเป็นแมปใหม่นะครับด้านในก็จะสวยๆเลยคุณผู้ชมดูดินะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลเซิร์ฟนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยไปดูที่โรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งจุดนะด้านหน้ากันตรงนี้คือจุดอะไรอ่ะตรงนี้น่าจะเป็นกาลาดนะเหมือนกันเลยนะครับน่าจะเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจนะครับประมาณนี้เลยส่วนวิธีการไปวอลโซนนะครับเซิร์ฟนี้นะวอลโซนก็วิธีการไปนะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะจะเป็นจุดวาร์ปนะครับปังโอเคพี่ก็ทำการจอดรถไปตรงนี้แล้วกันนะนี่เลยนะจุดวาร์ปก็อยู่ตรงนี้เลยนะฮะโอเคกดตัวอี้นะครับเพื่อทำการวาร์ปไปวอลโซนนะเสียเงินประมาณ100บาทโอเคนี่ไงที่พี่บอกนะครับก็จะเป็นโดมนะครับที่อยู่ตรงนี้เลยโอเควิธีการกลับนะครับก็กดอีเหมือนเดิมแต่ว่าตอนกลับไม่เสียตังค์นะโอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับเห็นว่ามีคราฟแฟชั่นด้วยนะครับโอ้โหแฟชั่นมีให้คราฟด้วยว่ะจัดเต็มเลยนะครับมีหมัดทรงเสี่ยนะครับแล้วก็หมัดประกายดาวนะครับประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็ต่อมานะครับแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลกันดีกว่าไปทำการซื้อตัวกันไปเลยไป let's go ตอนนี้เราก็มาอยู่หน้าโรงพยาบาลแล้วนะครับนี่เลยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นแมปโรงพยาบาลอยู่ตรงนี้นะครับขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ต่อมานะครับตรงจุดนี้คือจุดอะไรอ่ะตรงนี้เป็นจุดโปรเซสงานนะครับเดี๋ยวไปดูกันอ๋อนี่เลยนะครับคือจุดโปรเซสนะครับทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือจุดแพ็คนมวัวนะครับจุดแพ็คหมูอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพี่ทำการเปลี่ยนสีรถก่อนนะฮะสีแบบว่าไม่เท่เลยนะเดี๋ยวพี่ขอดูก่อนว่ามีสีอะไรบ้างสีขาวก็สวยว่ะสีขาวดีกว่านะครับตัดกับแดงปังเท่ดีนะครับเดี๋ยวพี่ทำการแวะร้านค้าก่อนนะฮะแวะเซเว่นก่อนนะครับดูว่าของในร้านค้านะครับมีอะไรขายบ้างโอเคก็จะมีขนมปังโดนัทน้ำเปล่าโคล่านะผลไม้นะครับมีวอดก้าพวกเหล้าอะไรประมาณนี้นะครับบุหรี่นะโทรศัพท์ประมาณ 2,000 นะครับมีผ้าเช็ดรถนะครับประมาณนี้เลยโอเคโทรศัพท์แล้วก็สามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะครับนี่โอเคทำการตั้งค่าให้เป็นภาษาไทยก่อนควบคุมด้วยเมาส์นะครับนี่นะฮะทวิตเตอร์ก็สามารถเล่นได้ตามปกติเลยนะครับนี่โอ้ยมีนี้ด้วยเนี่ยเฮ้ยใครอยู่เนี่ยแต่งตัวโอเคปะแล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวพี่ทำการเปิดแผนที่ดูก่อนว่าจะไปไหนกันต่อดีภายในเมืองก็ไม่ได้จะมีอะไรแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดอะไรมาสร้างแก๊งกันนะครับอันนี้น่าเป็นจุดสร้างแก๊งนะครับตอนนี้เราก็มาถึงเลเบลกันแล้วนะครับทางด้านหน้าเลยนะฮะโอเคแล้วก็ทำการจอดรถไปตรงนี้เลยอึ๊บโต๊ะคราฟอยู่ด้านหน้าเลยนะจำนวน2โต๊ะนะครับดูโต๊ะไหนกันก่อนดีว่าโต๊ะซ้ายก่อนนะครับอันนี้เป็นโต๊ะคราฟอุปกรณ์นะครับโอเคก็จะเป็นกุญแจตู้เซฟนะครับกล่องซ่อมรถนะครับวิทยุอันนี้ก็จะเป็นหมวดบัตรนะครับบัตรตีอาวุธนะครับอุปกรณ์ขายยาแล้วก็พวกอาวุธนะพี่คิดว่าเซิร์ฟนี้อาวุธอาจจะยังไม่เข้านะครับเพราะว่าเป็นประเทศเปิดใหม่นะครับก็อาจจะประชาชนอาจจะต้องฟาร์มนะครับฟาร์มเก็บของเอาไว้ก่อนประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปทำอาชีพกันดีกว่านะครับต
ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่จุดเก็บสตรอเบอรี่นะครับนี่ทางด้านขวาเราเลยนะครับเดี๋ยวรอสตรอเบอรี่โผล่ขึ้นมาก่อนนะครับโอ้โหโคตรใหญ่เลยว่ะนะครับพ็อปคือแบบใหญ่มากนะครับกดอีเพื่อการเก็บนะนี่ก็คือท่าทางนะครับในการเก็บก็เก็บเร็วพอสมควรเลยนะครับเราก็ได้ลูกสตรอเบอรี่มาแล้วนะครับจำนวน3อันเก็บได้สูงสุดประมาณ60ชิ้นนี่ประมาณนี้เลยเซิร์ฟนี้ก็ระบบถือว่าลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับสับเซิร์ฟแนว JRK Low Pay นั่นเองนะเป็นเซิร์ฟแนวสมบทบาททั่วไปเลยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากเข้าเล่นเซิร์ฟนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่จะทิ้งข้อมูลเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะก็ฝากเซิร์ฟนี้ด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปลงทะเบียนหรือไม่ไปสอบนะครับเพื่อขอไวลิสต์ได้นะครับได้ที่ Discord ของทางเซิร์ฟนั่นเองนะครับฝากด้วยกันโอเคครับหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับแล้วจะดูบ๊ายบายเจอกันจุ๊บๆ